น้ำเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของเด็กเลยสูงกว่าโรคต่างๆจะเป็นไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่เหล่านี้มีอัตราการตายต่ำกว่าการจมน้ำในเด็กทั้งสิ้นนะครับการจมน้ำเป็นเหตุที่ป้องกันได้ 100% เราสามารถลดอัตราการตายของเด็กจากการจมน้ำให้ลงเหลือศูนย์ได้เพียงแค่เรามีความรู้มีความใส่ใจและมีทักษะในการป้องกันเรียนรู้การป้องกันการจมน้ำจากคลิปนี้กันนะครับทักษะที่1 นะครับเป็นทักษะเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องแหล่งน้ำเสี่ยงและพฤติกรรมที่ไม่ควรทำเวลาอยู่ใกล้แหล่งน้ำนะครับในข้อนี้เนี่ยจะขอฝากกับผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนะครับให้ช่วยกันดูแลสอดส่องแล้วก็ตระหนักตลอดเวลานะครับว่าแหล่งน้ำใดที่เป็นอันตรายต่อเด็กๆบ้างนะครับในแต่ละช่วงวัยของเด็กเนี่ยก็จะมีอันตรายเกี่ยวกับแหล่งน้ำเนี่ยที่แตกต่างกันสำหรับในช่วงวัยแรกก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ3 ขวบเนี่ยแหล่งน้ำที่อันตรายคืออยู่ในบ้านเลยรอบตัวของเด็กๆนะครับผู้ปกครองพอจะนึกออกไหมครับว่าแหล่งน้ำที่เป็นอันตรายภายในบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างก็เช่นถ้วยถังกะละมังโอ่งต่างๆนะครับที่มีน้ำบรรจุอยู่เนี่ยเด็กก็สามารถจะหัวทิ่มตกลงไปแล้วก็เด็กเล็กๆเองเนี่ยไม่สามารถที่จะพลิกตัวกลับหันขึ้นมาหรือว่าตั้งตัวยืนขึ้นมาเองได้นะครับเด็กก็จะมีโอกาสจมน้ำเสียชีวิตได้แล้วนะครับสำหรับเด็กแรกเกิดถึง3 ขวบนะครับแหล่งน้ำภายในบ้านที่เป็นอันตรายเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้นะครับถ้าเราใช้เสร็จแล้วนะครับโอ่งถังกะละมังต่างๆนะครับควรจะเทน้ำทิ้งทุกครั้งนะครับหรือว่าบริเวณห้องน้ำหรือบริเวณที่มีแหล่งน้ำในบริเวณบ้านเนี่ยก็ควรจะทำรั้วรอบขอบชิดหรือปิดประตูให้มิดชิดไม่ให้เด็กสามารถเข้าถึงพื้นที่อันตรายได้นะครับส่วนเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะครับมากกว่า3 ขวบขึ้นไปหรือประมาณช่วงอนุบาลประถมนะครับก็จะเริ่มไปเป็นแหล่งน้ำบริเวณในชุมชนแล้วนะครับแม่น้ำลำคลองห้วยหนองคลองบึงต่างๆนะครับสวนสาธารณะบริเวณใกล้หมู่บ้านนะครับเป็นแหล่งน้ำที่เป็นอันตรายเด็กสามารถเคลื่อนตัวเดินออกไปเองเข้าใกล้แหล่งน้ำพวกนี้ได้นะครับเราเองก็จำเป็นจะต้องสอดส่องดูแลตลอดเวลาที่เด็กไปอยู่ใกล้ๆแหล่งน้ำหรือไปเล่นน้ำนะครับสถานที่ที่เด็กจมน้ำบ่อยๆจะเป็นเด็กโตนะครับก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับตามธรรมชาติต่างๆนะครับทะเลแม่น้ำฝายน้ำตกนะครับหรือว่าเขื่อนต่างๆที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันเป็นอันตรายกับเด็กทุกช่วงวัยเลยนะครับสรุปในเรื่องของการดูแลหรือว่าให้เด็กๆมีทักษะเรื่องของการรู้จุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงนะครับข้อแรกเลยคือต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเราไม่รู้ความลึกไม่รู้ความเร็วของน้ำไม่มีผู้ใหญ่ดูแลสำคัญที่สุดเลยนะครับไม่มีผู้ใหญ่ดูแลห้ามลงเล่นน้ำนะครับอันนี้ก็ขอฝากผู้ปกครองไว้นะครับส่วนพฤติกรรมทำให้เด็กไปเสี่ยงต่อการตกน้ำจมน้ำได้มีอะไรบ้างนะครับถ้านึกได้เร็วๆก็คือของตกน้ำเด็กก้มเก็บเองนะครับอันนี้อาจจะผักหัวทิ่มพัดตกลงไปนะครับหรือว่าวิ่งเล่นกันใกล้แหล่งน้ำแกล้งผักเพื่อนตกน้ำนะครับวิ่งเล่นบนสะพานที่บริเวณด้านข้างเป็นแม่น้ำลำคลองนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เด็กตกน้ำจมน้ำได้ที่จะเห็นเคสบ่อยๆเลยก็คือเด็กไปเล่นน้ำกันเองครับผมบอกไปแล้วว่าข้อควรระวังก็คือถ้าเด็กไปเล่นน้ำต้องมีผู้ใหญ่ดูแลตลอดเวลานะครับก็เป็นทักษะที่1 นะครับก็ขอฝากผู้ปกครองไว้นะครับให้ช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วตลอดเวลาในช่วงเวลาที่เขาลงไปเล่นน้ำนะครับขอบคุณครับไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่อง Mumster นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ